สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านคันป่าครับดาวพี่ภูครับสวัสดีครับพบครับช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์นะฮะนอนเต็มอิ่มนะคุณผู้ชม8ชั่วโมง2เม็ดเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะทำไมเอ๊ะดีไนท์ทานกันแล้วทำไมมันหลับสบายจังเลยอากาศฝนตกๆอย่างนี้ทานดีไนท์เข้าไปหลับพักผ่อนนะฮะการหลับคือการรักษาตัวเองที่ดีที่สุดนะฮะหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากดีไนท์เนี่ยก็คือสารสกัดจากแอลทีอานีนนะฮะออกฤทธิ์คล้ายกัญชงนะฮะทำให้สมองของเรารู้สึกผ่อนคลายหลายคนเวลามันเครียดนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนเครียดหมดเลยนะฮะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับพักผ่อนตื่นขึ้นมาจะได้ไบรท์นะฮะและอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากกาบากาบาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความจำนะฮะช่วยในเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอายุประมาณไหนคุณก็สามารถจะทานได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันบำรุงสมองวิตามิน B12 บำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายนะฮะอีกตัวหนึ่งเขาบอกดีมากคาโมไมล์ตัวนี้ถ้าเกิดใครใส่คาโมไมล์เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้หลับได้สบายหลับได้ลึกแล้วก็สมองรู้สึกผ่อนคลายวันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์คุณผู้ชมนะฮะมาให้คุณได้ซื้อกันเรียบร้อยแล้วกับโปรพิเศษครับครับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะฮะซื้อเนี่ย1กล่องเนี่ยมีสิทธิ์แคปซูลด้วยกันซื้อ2แถม1วันนี้นะฮะในราคาพิเศษ789บาทนะฮะใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยกับดีไนท์ครับ0917694693ครับ0917694693หรือที่ LINE @dnight นั่นเองนะครับอ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับไปหาหมอมาโอเคขึ้นแล้วครับไม่ใช่เป็นโควิดนะก็ยังต้องรอ ATK ก่อนอุ๊ยไม่ก็3วันตรวจมายังขีดเดียวอยู่โอเคแต่ว่าอาการถ้า2ขีดแสดงว่าเราตั้งครรภ์แต่ว่าหมอบอกที่เป็นนะคืออาหารเป็นพิษมันเป็นพิษแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ก็คือว่าก็ต้องตรวจ ATK ด้วยโหน่าเบื่อนะเดี๋ยวนี้เนาะไปอาหารเป็นพิษก็จะไปนั่งแย่จมูกกันนะใช่ครับน่ารำคาญมากบางทีแย่ก็ลุกบางทีไปเที่ยวก็แย่ถึงคอฉันอ่ะฉันบอกโอ้ถ้ามึงแย่ถึงคอขนาดนี้มึงล้วงในคอกูจะได้จบๆไปหาแม่งแย่ซะลึกเลยสุดท้ายมีคนไปคอมเมนต์นะร้านเขาเปลี่ยนคนแย่เลยนั่นแหละนะคะครับเอาละฮะมานี่เลยดีกว่านะครับไปดูเวทีมิสแกนดีกว่าก็แน่นอนว่าละอุเหมือนกันนะเพราะว่าทางด้านของ Prada เองเนี่ยมิสแกนเป็นอีกหนึ่งคนกาญจนบุรีโชว์แรปนะฮะแบบร้องฟาดกับปารีนาไปเลยเรียบร้อยนะฮะบอกว่าตกงานโดนไล่ออกแล้วยังจะโชว์จุดๆๆอีกนะฮะจากกรณีที่ทางด้านของคุณปารีนาเองโพสต์ Facebook ว่ามีการยื่นเรื่องต่อกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องของชุดว่ายน้ำถูกไหมคุณแม่ที่เขามีประเด็นกันเนี่ยนะฮะบอกว่ามันว่าวิวเนื้อผ้าบางเว้ามากจนอาจจะมองเห็นอวัยวะที่สำคัญเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชนล่าสุดเนี่ยนะฮะปราด้าเองนะฮะเป็นมิสแกนกาญจนบุรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านนะฮะทางด้านของโซเชียลตัวเองแล้วก็โพสต์เลยพูดถึงเนื้อหาบอกว่างงนะคะจะไปร้องเรียนมิสแกนกับกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องอะไรคะก่อนไปร้องเรียนนะรบกวนเช็คนิดหนึ่งนะคะว่ามิสแกนต่อยอดและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติแทบจะทุกด้านเลยไม่ใช่เห็นว่ามิสแกนเป็นปากเสียงเกี่ยวกับการเมืองและจะทำอะไรก็ได้ทีนี้เองครับปราด้าเองนะครับก็ได้มีการบอกว่าองค์กรมิสแกนนี่แหละที่จะช่วยส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะฮะรวมไปถึงเผยแพร่และกระตุ้นนะฮะอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดีมากๆเลยนี่ก็คือเวทีที่ยึดมั่นนะฮะในการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากที่สุดรบกวนคุณเอ๋ไปศึกษาเวทีมิสแกนให้ดีก่อนนะคะก่อนจะไปทำอะไรแบบนั้นและก็โพสต์ไม่พอ มีการแรปโย่ใส่คุณเอ๋ด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงดูซิว่าแรปนี้จะเป็นยังไงจากมิสแกนกาญจนบุรีครับต้องมาร้องเรียนว่าชุดว่ายน้ำมันโป๊ถ้าอยู่ว่างก็สวดมนต์ไม่ต้องมาโชว์โบเอ๋อะไรก็ฟ้องเฮ้ยคุณอย่ามามโนตกงานอับเฉาอับจนมันคงเศร้าจนอยากจะโฮมาบอกว่าขัดกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอาเวลาว่างของคุณไปพัฒนาประเทศไหมอุ๊ยโดนไล่ออกไปแล้วขอโทษค่ะหนูลืมไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่กลับไปเลี้ยงไก่พูดถึงหน้าตาของประเทศกูว่าจะทุเรศ8ปียังผ่านมาได้จะแก้หนูว่าคงทุเรศคุณควรไปสนใจกับข่าวที่ล่วงละเมิดเพศด่าว่านั้นปะคะที่น่าจะเป็นต้นเหตุข่าวออกกันคึกโครมทุกสื่อก็ประโคมแต่กลับมาโจมตีกับเวทีประกวดนางงามจะว่าอะไรก็ตามมิสแกรนด์มีแต่คนตามเวทีอันดับ1และจะเป็น1ตลอดกันเออนะคะ Sorry นะกันนี้ก็
พระด้านนี้เมื่อก่อนเขาเป็นมิสแกรนด์สงขลาแล้วก็กลับมาใหม่ก็เป็นมิสแกรนด์กาญจนบุรีนะคะแต่ก็ยังอยู่ในโซนของภาคใต้การที่การอยู่โซนการกลางไม่เขาเอาไปรวมกับทางใต้ด้วยมันมีจะมีกาญจนบุรีราชบุรีประจวบจริงๆแล้วถ้าเกิดแยกกันจริงๆพวกนี้ไม่ใช่ทางใต้แต่ว่าทางใต้เนี่ยมันมีแค่14จังหวัดไงก็ไปรวมกันก็เลยเอามาดึงมารวมกันก่อนนะคะครับก็เป็นตัวเต็งอีก1คนนะคะณวัฒน์พูดยังมีณวัฒน์พูดแล้วนี่ณวัฒน์ฟาดเจ็บถึงใครกันชาวเน็ตแห่เม้นเต็มเลยโยงไปถึงเอปรินาราชบุรีหรือเปล่านะฮะทําเอาโลกโซเชียลแห่คอมเมนต์กันใหญ่เลยครับเมื่อพี่ณวัฒน์เองเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวฟาดถึงใครก็ไม่รู้บางคนนะฮะพร้อมฝากถึงข้อความกับคนไทยทุกคนโดยโพสต์แบบนี้ว่านะฮะนี่เลยข้อความฟาดเจ็บคนไม่มีจริยธรรมว่าคนไทยทุกคนคนไม่มีจริยธรรมกำลังจะไปร้องกระทรวงวัฒนธรรมเรียกว่าหลังจากที่วัฒนวัฒน์เองโพสต์ข้อความดังกล่าวไปครับชาวเน็ตเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลยบางคนบอกว่าคนที่นั่นเหรอคะหรือว่าบางคนที่แพ้คดีเหรอคะบางคนบอกคนจุดๆอะไรนะบางคนบอกก็ตลกอยู่นะคะในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงไปถึงคุณเอ๋ปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีของพรรคประชารัฐว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะก่อนหน้านี้เอง Facebook เนี่ยนะครับของเธอได้มีการแจ้งข่าวว่าจะไปร้องเรียนเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำเรื่องของภาพลักษณ์ไปร้องแล้วไปร้องแล้วแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเจ้ากระทรวงหนีไปกระทรวงไม่รับให้คนอื่นไปรับแทนนะฮะนั่นแหละครับพี่วัดก็เลยโพสต์ไปเลยนะฮะนะคะคือเอเขาก็อาถามว่าเขาร้องเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเอเขาไม่ผิดหรอกค่ะที่เขาจะไปร้องเรียนเพราะว่าเขาเป็นไม้เหมือไม้เมากับพี่ณวัฒน์อยู่แล้วคนบ้านเดียวกันแต่คนละอำเภอนะคะเอคนโพธารามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่พี่วัฒน์คนดำเนินสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การร้องนี่ก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเป็นเหมือนการเอาเขาเรียกว่าจัดกันไปจัดกันมาแต่ตอนที่อย่าลืมว่าตอนที่เอทะเลาะกับพี่วัดตอนนู้นน่ะที่มีปัญหาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพาดพิงกันผ่านไลฟ์สดกันน่ะตอนนั้นเอยังเป็นส.ส.ไงยังเป็นส.ส.จังหวัดราชบุรีไงแต่ตอนนี้เอไม่ได้มีสถานะเป็นส.ส.แล้วไม่มีบทบาทแล้วไม่มีบทบาทแล้วแล้วก็ห้ามเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตก็อย่ามายุ่งห้ามเลือกตั้งอีก10ปีเพราะฉะนั้นไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองบุญบารมีอำนาจที่เคยสะสมมา มันได้หมดลงไปแล้วนะคะก็คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งจะไปร้องเรียนอะไรก็เราก็ต้องดูด้วยว่า1เวทีมิสแกรนด์นี่เราพูดกันแบบโอเพ่นเลยนะเขาไม่ได้ออกฟรีทีวีปกติเขาไม่ได้ออกดิจิตอลเขาไม่ได้ออกช่อง7นะฮะเขามาออกช่องเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยมันต้องไปเปิดดูไหมสมมติถ้าเปิดช่อง7แล้วต้องเจอมิสแกรนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ออกช่อง7เขาเป็นช่องของเขาเองเด็กต้องเข้าไปดูเองแต่เขาไม่เสียตังค์นะฮะก็เข้าไปดูฟรีแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของชุดว่ายน้ำถ้าเอลองสังเกตดูว่าทุกปีชุดว่ายน้ำของแกรนเนี่ยจะเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปตลอด อย่างบางปีเป็นผ้าขม้านะฮะชุดว่ายน้ำสวิมมิ่งสุดเป็นผ้าขม้าอย่างปีนี้ล่าสุดก็เป็นลายไทยนะฮะเป็นสีสันของประเทศไทยแล้วก็การที่เอยกเรื่องของเจเน็ตแจ็กสันกับเมื่อวานพี่ต๋อพูดผิดไม่ใช่แจสตินบีเบอร์นะฮะแจสตินทิมเบอร์เลกดึงกันที่อเมริกามันคนละเรื่องมันคนละเรื่องอันนั้นมันงานซูเปอร์โบว์ศึกคนชนคนมันไม่ใช่การประกวดอะไรนะบิวตี้แพจเจนต์มันคนละเรื่องมันศึกคนชนคนมันเป็นกีฬานางงามคือบิวตี้แพจเจนต์มันคือประกวดความงามซึ่งเอก็เคยประกวดนะฮะแต่ก็ประกวดปีนุ้ยสุจิรานะฮะเอก็เคยประกวดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปร้องเรียนอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงพูดง่ายๆคือเหนื่อยเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ดูมิสแกรนด์มา10ปีมันก็ยังไม่มีนางงามคนไหนเดินแล้วกางเกงในหลุดมันก็ยังไม่มีนางงามคนไหนเดินแล้วชุดราตรีแก้ผ้าต่อหน้าประชาชนมันไม่มีไงอย่างที่พี่เต๋อบอกว่านางงามเนี่ยจำไว้เลยนะว่าเขาเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวพี่เลี้ยงไม่ปล่อยให้หลุดง่ายๆหรอกค่ะเขาเซฟหลายขั้นตอนติดหัวนมติดแล้วติดอีกนะฮะติดข้างล่างติดแล้วติดอีกชุดว่ายน้ำลองแล้วลองอีกลองไม่รู้กี่ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเซฟยิ่งกว่าเซฟหลุดก็ไม่เห็นหรอกค่ะเขาตัดทิ้ง
นะคะต่อให้ถ่ายทอดสดกล้องมันก็เหวี่ยงไปตรงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวทีไม่ใช่ของพี่นวัดคนเดียวเวทีฟรีทีวีเขาก็ใส่กันนะเวทีฟรีทีวีก็ใส่ทูพีซกันทุกเวทีก็ใส่ทูพีซกันหมดแล้วเวทีระดับโลกเขาก็ใส่ทูพีซกันแล้วนะคะก็ไปต้องเวลาร้องเรียนก็ต้องร้องเรียนให้หมดทุกเวทีถูกต้องไหมใช่จะไปเจาะจงเวทีนี้เวทีที่เวทีเดียวไม่ได้เพราะมันก็ใส่ทูพีซเหมือนกันหมด มันต้องร้องให้หมดเลยว่าประเทศไทยให้ไม่มีการประกวดนางงาม อีกต่อไปแต่เอมาจากไหนก็มาจากเวทีนางงามนี่ก็เคยประกวดนางสาวไทยมาก่อนใช่ไหมคะแล้วนะฮะถ้าไปร้องเรียนอย่างนั้นน่ะพี่ต่อก็จะบอกอีกอย่างนึงว่าคนที่ดูนางงามเนี่ยไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ในประเทศนี้ที่ดูนางงามคน 90% ที่ดูนางงามคือ LGBTQ เขาจะมีอารมณ์กับผู้หญิงไหมไม่มีอารมณ์หรอกค่ะไม่มีอารมณ์นะคะก็จะมีอารมณ์ผู้ชายค่ะมีอารมณ์กับชนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละเรื่องค่ะไปทำการบ้านมาใหม่นะคะครับอันนี้มาถึงคุณเอ๋เนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดู International Poll ดีกว่าว่าเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยในปีนี้เนี่ยมีการขยับขยื่นขึ้นลงปรับกราฟอะไรยังไงนะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะอะไรที่เต็งๆอาจจะหลุดอะไรที่หลุดมาอยู่ดีๆก็เข้าโผแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนอีกรอบนึงหลังพรีลิมินารีที่โชว์ดีซีด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์นะฮะดีไนท์มีสารสกัดมีอัดแน่นนะทำไมถึงได้หลับสบายทำไมถึงได้นอนแล้วเอ๊ะตื่นขึ้นมาสดใสไม่หมึนนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเขามีแอลทีอานีนนะฮะออกฤทธิ์คล้ายกันชงนะฮะแล้วก็สารสกัดจากกาบาเสริมความจำนะฮะวิตามิน B12 บำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายคาโมไมล์ทำให้หลับได้ลึกขึ้นนะฮะ2เม็ดก่อนนอนแล้วคุณจะรู้เรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นวันนี้กับ D-Night นะฮะซื้อ2แถม1ราคาพิเศษ789บาทจากราคาเดิมใน 1,000 กว่าบาทเราไม่ขายนะฮะเหลือแค่789บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0917694693นะครับหรือที่ LINE @pimasai ตามด้วย D-Night เพราะ D-Night ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อหุ่นครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ